่ก่อนนะเคยคิดกับตัวเองว่ารถอัลพาร์ดเนี่ยอัลพาร์ด30แม่งเป็นรถที่ดีที่สุดเลยไม่เคยคิดว่ารถแม่งจะมีปัญหาเลยอยู่มาวันเนี้ยรถก็มีอาการแข็งรถก็มีอาการเด้งรถก็มีอาการเปรียบเสมือน iPhone เลย iPhone 15ออกเมื่อวานวันนี้ iPhone 14เก่าลวนกล่องค้างเปิดอะไรแม่งก็ค้างค้างแม่งทุกอย่างแน่นอนครับเพื่อนๆวันนี้ผมกำลังจะไปรับรถเอาผ่าน40อยู่ดีๆคันเก่าก็มีปัญหาปัญหาไม่ได้เกิดจากใครปัญหาเกิดขึ้นจากตัวเองอยากได้ของใหม่นะฮะแต่ว่าแน่นอนแหละครับวันนี้หลายๆคนอาจจะซื้อเอาผ่านมาเป็นผู้นั่งนะแต่ผมเป็นคนขับอีกแล้วทุกคลิปมาผมเป็นคนขับทุกคลิปเลยไม่รู้ว่าซื้อรถมาให้คนนั่งหรือซื้อรถมาขับเองนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆ นะครับไปดูการรับรถในมิติแบบเก่าอ่ะมิติแบบเก่าคือแต่ก่อนเนี่ยเราพาเพื่อนๆไปรับรถ Tesla มันจะเป็นมิติแบบใหม่ไม่ต้องคุยอะไรกับเซลเลยนะครับลงมารับรถขับรถออกจากศูนย์ไปทำธุระได้เลยวันนี้เรากลับมามิติแบบเก่านะครับก็กำลังจะไปรับรถ Toyota Wheelfire นะครับเป็นตัว40ได้ข่าวว่าผมได้รถคันแรกในจังหวัดนนท์จริงหรือเปล่าไม่รู้โดนโกหกหรือเปล่าแต่ก็ต้องขอบคุณโตโยต้านนทบุรีนะครับที่ให้รถผมมาทำมาหากินนะครับก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะฮะว่าจะออกเอาผ่านมาเพื่อชอบด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่ารถเอาผ่านเป็นรถที่แฟนผมชอบมากที่สุดนะครับผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วว่าต่อให้คุณมีรถทุกคันผู้หญิงและครอบครัวต้องการรถที่นุ่มที่สุดฉะนั้นแมนๆอย่างเราเป็นคนขับรถเหมือนเดิมฉะนั้นรถที่ดีคือรถที่แฟนเรานั่งสบายครอบครัวเรานั่งแล้วมีความสุขแต่ว่าวันนี้ปกติเราจะมาเป็นผู้บริหารนั่งไปรับรถแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวทางผมเว้ยผมเป็นไดรเวอร์ที่แท้จริงนะครับฉะนั้นวันนี้ก่อนเราจะไปรับรถคันใหม่เราก็อยากเปรียบเทียบคันเก่าดูว่าคันนี้เราติดตั้ง KW คันนี้เราใส่แม็กขอบ20วันนี้เราจะไปรับรถกัน Wheelfire 40ติดแม็กติดรถมาเป็นขอบ19ออกจากศูนย์เพราะเป็น Wheelfire นะครับฉะนั้นใครซื้อ Exclusive แล้วกับ Wheelfire คุณจะได้แม็กติดรถขอบ19มาลองดูกันว่าวันนี้คลิปเราจะไม่ยาวนะครับเป็นการรับรถอย่างเดียวโอเคครับเราถึงศูนย์โตโยต้าเอ้ยโตโยต้าเอ้ยโตโยต้าถูกแล้วนะฮะเป็นโตโยต้านนทบุรีนะฮะสาขาที่นี่คือที่ท่าน้ำนนท์นะฮะพี่มารอน้องที่ท่าน้ำทุกวันเลยเฮ้ hey! ไม่ใช่วันนี้ดูผมอารมณ์ดีเนาะนะครับเพราะผมมีหนี้ก้อนใหม่มานะครับก็อย่างที่บอกทุกคนเลย Wheelfire 40เหตุผลที่ผมเลือกเพราะอะไรนะฮะถ้าส่วนตัวผมแล้วนะครับแน่นอนแหละ Exclusive เราอาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนชอบแต่ผมเนี่ยมันติดความเท่ของกระจังหน้ามันแหละนะฮะที่มันเป็นโครเมียมนะครับผมชอบมากกว่านะครับแล้วเอาตรงคือผมเป็นไดรเวอร์อ่ะผมไม่ได้เป็นคนนั่งฉะนั้นรถที่มันเหมาะกับคนนั่งตัวท็อปกว่าผมที่เป็นอัลพาร์ดอาจจะใช่แต่ผมเลือกตัวนี้เพราะผมเป็นผู้ขับนะครับแล้วผมคิดว่าแม่งได้นั่งน้อยมากเลยอ่ะเป็นผู้ขับเสมอเลยนะครับก็แชร์กันก่อนนะฮะอันนี้หน้าตาหล่อๆกัน Wheelfire 40หน้าตาแบบนี้อัลพาร์ด30หน้าตาแบบนี้ยังไงข้าวใหม่ปลามันก็ดูเท่เว้ยเฮ้ยนะครับอย่างที่ผมบอกตอนแรกเลยยางคันนี้ติดมาเป็นมิชลินไพรมาซีขอบ19เมื่อกี้แอบวนรอบนึงโคตรนุ่มหรือว่าเราข้าวใหม่ปลามันวะทุกคนนะฮะแต่อย่างที่บอกแหละนะฮะหน้าตาสวดทรงคันนี้ดูชัดๆกันนิดเดียวผมรีวิวไม่เยอะข้างหน้าเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมีเหลี่ยมมากขึ้นอันนี้เป็นมนนะครับมีไฟแตกต่างกันแบบชัดเจนส่วนตัวผมถ้าทุกคนดูไกลๆคุณจะรู้สึกว่าคันนี้เมื่อกี้ผมลองเห็นหน้ารถเนอะ
คันนี้จะดูผอมกว่าคันนี้ดูผอมกว่าในกล้องดูชัดเจนเลยคันนี้จะดูผอมกว่าคันนี้จะดูอ้วนกว่ากูน่าจะมีปัญหาว่ากูอยากติดคันใหม่แหละเข้าใหม่ปามันก็เลยอะไรก็สวยซึ่งแน่นอนแหละสีขาวเดิม0รถคันนี้โตต้าประเทศไทยหลายคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบปกติมากเลยเว้ยถ้าคุณเห็นคันนี้แล้วคุณจะบอกว่ามันแปลกนะเพราะรถทุกคันที่ออกมาในครั้งแรกไม่เคยมีใครชมว่าเขาสวยหรอกเพราะว่าหลังที่คุณเจอรถเนี่ยรถทุกคันที่มันเป็นรถป้ายแดงมันเป็นรถเปิดซิงมันเป็นรถที่ยังไม่เคยได้รับการแต่งหรือยังไม่ถูกการโมดิฟายหรือยังไม่ได้โดนการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนเบรกหรือการเปลี่ยนสีรถหรือการตัดสีที่ทุกคนไม่ชอบแน่นอนทุกคนมันเป็นเรื่องปกติมากที่คนบอกหน้าใหม่สู้หน้าเก่าไม่ได้มันเป็นโลกปกติการโมดิฟายการแต่งเพื่อไปสู่ในสิ่งที่คุณชอบมันคือการเดเวลอปร่วมกันนะครับซึ่งคลิปนี้ไม่ได้อยากมาบอกอะไรเยอะแต่อยากจะบอกว่าขอบคุณโตโยต้าเมืองนนทบุรีนะฮะที่ให้ผมได้มีโอกาสละใช้รถเวลไฟนะครับได้ให้เกียรติกันละกันนะครับน้องกับพี่เขาก็ดูแล้วทางผมเองก็อยากได้รถไปทำงานและเราก็มีความชอบเวลไฟกับเอาผ่านมาอยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนตอนนี้ใครรอรับรถอยู่ก็ลองติดต่อน้องคนนี้ตามคอนแทคนี้คุณปูเป้นะครับคุณอาจจะได้รับรถเร็วแล้วสิ่งที่ผมจะบอกคุณว่าน้องคนนี้ให้ข้อมูลตรงได้ไม่ได้บอกกันตรงๆแบบไม่ให้ความหวังซึ่งสไตล์เราชัดเจนเราต้องการคนชัดเจนถ้าคุณตอบชัดเจนได้แบบนี้คุณรับลูกค้าเราไปเลยเดี๋ยวผมจะกลับคันนี้กลับบ้านรอชมมันครับโอเคครับเรามาอยู่บนเวลไฟ40นะฮะแน่นอนเลยเป็นรถใหม่นะฮะน่าจะคันแรกๆในประเทศไทยแล้วกันเขาบอกว่าคันแรกในนนทบุรีก็มาดูว่ามันจริงหรือเปล่าสิ่งที่ออกจากศูนย์มากำลังเดินทางกลับบ้านฮะส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวเนาะส่วนตัวผมนะหนึ่งเลยผมว่าหน้าตารถดูเล็กลงแต่สิ่งหนึ่งที่ขึ้นมานั่งเนี่ยเป็นคนขับเนาะไม่ชอบเรื่องแรกเลยเบาะคนนั่งเล็กลงเบาะคนนั่งแม่งเล็กลงจริงๆคือผมเป็นไดเวอร์คือในมุมผู้นั่งผมไม่รู้เพราะวันนี้ผมเป็นผู้ขับแต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมไม่ชอบอาจจะบอกว่าผมไม่ได้โจมตีนะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวคือตอนมาผมจะเท้าขาเนี่ยติดประตูเวลาขับรถแบบสบายๆคนขับเอาผ่านไม่ได้ขับเร็วมันขับบางคนแม่งขับขาเดียวอ่ะซึ่งผมเองก็ขับเน้นสบายเพราะมันไม่ได้ขับเร็วแล้วเอาผ่านแต่กับการเนี่ยแม่งแคบลงอ่ะตรงที่วางขาซึ่งอย่างเนี่ยตากล้องผมตัวใหญ่แม่งบอกเลยพี่นกแคบแคบจริงคืออันนี้เรารีวิวจะขึ้นมานั่งนะยังไม่อยากรีวิวช่วงล่างอะไรเพราะถ้ามันพูดว่าขับดีหมูแล้วออกจากศูนย์มาเองแต่แค่อยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่ขึ้นมาคิดว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะในภาพที่คิดนะมันจะใหญ่ขึ้นแต่พอมานั่งข้างหน้าพอพูดนิดนึงเล็กลงกว่าเดิมฉะนั้นหมายความว่าคนตัวใหญ่เนี่ยจะนั่งเบาะหน้าเนี่ยได้คิดแน่นอนว่าจะซื้อ30ตัวเก่าหรือซื้อ40อันนี้มุมมองผมนะผมยังนั่งแล้วผมยังไม่ได้ขาแบบเต็มที่นะคือขึ้นมานั่งแล้วแบบเฮ้ยท่านั่งเมื่อกี้ที่ขับมากับกลับมารับรถเสร็จท่านั่งท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมติดทุกอย่างแม่งเหมือนเดิมหมดแต่เราพบเจอว่ามันแคบลงตรงนี้มันแคบก็นิดนึงครับโดยคอนโซลมันใหญ่ขึ้นโหแต่ชอบภายในมากเลยเนาะภายในแม่งล้ำอ่ะคือโอ้โหข้อดีแม่งมากกว่าข้อเสียเยอะสำหรับคนขับแต่ที่ผมบอกแหละรถวันนี้เป็นรถคนนั่งมันไม่ใช่รถคนขับแต่พอดีวันนี้ผมเป็นคนขับไงผมก็เลยขอพูดนิดนึงเรื่องที่ข้องคนขับยังไม่สบายเท่าคัน30อ่ะเนาะนี่พูดตรงๆไม่อวยนะครับแต่กับการโอ้โหภายในโคตรโหดจอหน้าจอกลางนี่คือแบบสุดไปเลยฟีลลิ่งดีมากนะฮะมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่ะคือหน้าจอกลางมันดูแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากคือมันทำให้ตัวผมเองที่ผมไม่ได้ใส่เครื่องเสียงอะไรนะสำหรับผมรู้สึกว่าฉันพอแล้วฉันพอกับสิ่งที่เขาให้มาแล้วอ่ะ
บนรถเดิมๆให้มาระดับนี้ผมชอบโอ้คันเกียร์นี่คือโคตรชอบเลยตอนแรกขึ้นมาใส่เกียร์ไม่เป็นนะครับต้องตบขวาแล้วก็ดันเอานะครับเดี๋ยวจะมารีวิวต่อแบบเต็มระบบละกันจริงๆก็อยากให้ทุกท่านลองพิมพ์มาว่าอยากให้รีวิวอะไรอยากให้รีวิวแบบไหนคิดว่าผมจะใส่ล้อแม็กขอบเท่าไหร่กับเวลไฟ40รถผมแล้วคุณคิดว่ารถคันนี้ผมมีคำถามให้ทุกคน3ข้อละกันคำถามแรกสำหรับทุกคนอยากให้ผมรีวิวแบบไหนคำถามที่2คิดว่าผมจะใส่แม็กกี่นิ้วนะครับและอย่างสุดท้ายคิดว่าคันนี้จะเดิมกี่วันเราเล่นกัน3คำถามนะครับก็สำหรับคนที่นั่งดูคลิปวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังให้การสนับสนุนพี่ดงบ้าน13ผมสัญญาว่าเวลไฟ40คันนี้จะเป็นการรีวิวแบบใหม่นะครับรถแบบใหม่ผมก็จะรีวิวแบบใหม่นะครับเราจะอยากลองรีวิวในฐานะผู้ใช้และผู้แต่งและผู้โดนป้ายยามานะครับก็มารอดูกันแล้วกันนะครับอาจจะมี EP เยอะหน่อยสำหรับเวลไฟ40คันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้โอกาสเด็กคนนี้ในการทำงานนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็มีโอกาสเราจะมาเจอกันอีกนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ